พักเรื่องดราม่านิดนึงดีกว่าครับมาตามติดหนึ่งเรื่องนี้ต้องพูดเลยว่าหวานปานน้ำผึ้งเดือน5จริงๆนะครับ NY จ้ะณเดชน์ยาย่านั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ขยันอวดโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้ฟินกันกระจายเลยนะครับแถมมีข่าวลือออกมาว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กำลังซุ่มปลูกเรือนหอราคาหลาย10ล้านอีกด้วยล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันมาออกงานรับทรัพย์นะยิ่งตอกย้ำข่าวลือเลยว่าเร่งปั๊มเงินสร้างเรือนหอแน่นอนงานนี้ทีมข่าวของเราครับไม่พลาดเจอตัวก็คว้าตัวมาถามเรื่องนี้นะถามความสัมพันธ์ด้วยครับหวานออกสื่อบ่อยๆขนาดนี้เนี่ยเร็วๆนี้แล้วใช่มะใช่ไหมหรือว่าจะแต่งงานหรือว่าไปฟังเรื่องบทนี้จากณเดชน์ยาย่ากันครับจริงๆภูเก็ตเป็นแบบทริปที่แพลนไว้กับเพื่อนใช่ครับเพื่อนมหาลัยแล้วก็ได้แถมหนึ่งมาครับครับภาพนั้นไม่รู้ทำอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนว่าเอาจริงๆคือแบบเขินๆคือไปกับเพื่อนแล้วพี่ยาก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนย่าค่ะเขาก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกันเลยจิ้มไหลแค่นี้มันมีข่าวช่วงนี้คือแบบว่ามีการไปสร้างโรงเรียนหอกันแล้วเราสองคนยังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยอะไรเงี้ยไปเที่ยวสร้างที่กรุงเทพเลยนะก็สร้างเป็นบ้านให้ครอบครัวอันนี้คือสร้างกลับเป็นเรือนหอหรือว่าสร้างแค่ให้พ่อแม่ยังครับยังไม่เผื่อไว้ใช่ครับไม่เผื่ออะไรเลยไหมครับไม่มียังเลยยังเลยอันนี้ก็ต้องมีปรึกษาน้องด้วยว่าต้องยังไงบ้างไม่ได้ปรึกษานะอะไรเงี้ยมันก็เราโซนของเราก็ทำแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทำแบบที่เขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อยอะไรประมาณนี้เรือนหอก็ไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังนึงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยถามว่าชอบแบบไหนไปชอบแบบพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะจะได้ลดโลกร้อนโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากก็ไม่อยากพูดให้ฟังก็เขินกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมากมันก็ต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อันนั้นว้าดับฝันเลยเนี่ยฝันว่าอะไรนี่ฉันเป็นด้อมนะเอ็นวายนะเอ็นวายเชียร์มาตลอดเลยนะจ๊ะเขาจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรกันก็ไปแอบไปดูอะไรเขาสัปดาห์สองคนนี่คือส่งข่าวเรื่องนี้กันตลอดเวลาใช่ๆเมื่อก่อนดิด้าก็บอกว่าก็แอบเห็นดูวิ่งเมื่ออะไรเราก็สอดรู้รอดเห็นเรื่องเขาตลอดก็อยากจะให้แบบตกล่องปล่องชินกันแต่ว่านี่เขาคุยกันเหมือนแบบจะแต่งงานกันแบบเขาได้ไหมเหมือนว่าวางแผนแล้วคุยเรื่องจะสร้างบ้านกันจริงจริงอ่ะไม่ติดเลยเราเอนจอยกับการดูเขาคุยกันมุ้งมิ้งแบบนี้เอาใจช่วยด้วยตอนนี้อ่ะก็ยังอาจจะยังเด็กอยู่นิดนึงขอทำงานเก็บเงินก่อนนะครับ